อีกรอบอีกรอบเมื่อกี้ขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยยัดเป็ดขึ้นเลยขออีกรอบนะฮะได้ยินมาเมื่อกี้น้องแม่งโทรมาจะใส่เบรกจะใส่เบรกนะฮะนิดนึงสั้นสั้นรีบดูรีบจบรีบพูดนะฮะเบรกที่ผมนะครับแท้คือแท้ปลอมคือปลอมนะครับไอสัตว์ปากหมายัดแม่พวกมึงอ่ะใครวะเฮ้ยผมเนี่ยแม่งเอาของแท้มาขายเอาของปลอมมาขายเป็นของแท้ไอสัตว์กูจะบอกให้นะร้านขายของนะในประเทศเนี่ยนะไก่พวกขายของรถแต่งรถซิ่งเนี่ยนะกูเนี่ยชัดเจนและจริงใจที่สุดแล้วกูจะบอกให้ถ้ามึงเนี่ยเข้าร้านกูไม่ได้เนี่ยนะมึงไม่ต้องไปหาซื้อของร้านไหนแล้วกูจะบอกให้นะครับกูเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วนะฮะชัดเจนที่สุดแล้วนะครับคุณอย่าได้คำพูดสวยหรูคำพูดตอแหลผมทำไม่เป็นนะฮะแท้ก็คือแท้ปลอมก็คือปลอมเมื่อกี้น้องมันบอกเฮ้ยเนี่ยผมจะมาใส่เบรกเอ็นเลสเขาไอ้เหี้ยมีคนก็บอกนะแม่งชอบเอาของปลอมมาขายเป็นของแท้ไอ้เหี้ยกูจะบอกให้มึงพูดถึงเบรกอะไรโปรเจกต์มิวเหรอกูถามหน่อยโปรเจกต์มิวเนี่ยกูเนี่ยทำเป็นคนแรกนะไองานเทพงานเหี้ยอะไรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกูขายของแท้อยู่นะกูเนี่ยเป็นคนที่ชอบโปรเจกต์มิวมากกูจะบอกให้รถกูทุกคันกูใส่โปรเจกต์มิวแท้หมดกูชอบสีเอเลสในกูแบบเออสีน้ำเงินเฮ้ยมันเยอะวันหนึ่งแม่งมีงานเทพมาเว้ยเหมือนสัตว์คนเอามาส่งนะเว้ยแม่งหิ้วมาส่งแม่งบอกว่าโรงงานเดียวกันแท้พี่ขายได้เลยกูยังใช้คำว่าของเทพมึงอย่าเอาคนที่เขาเอาเบรกปลอมอะไปหลอกขายเป็นของแท้มารวมเอาของกูนะครับกูขายเนี่ยคำว่างานเทพเนี่ยหมาไหนเนี่ยถ้าจิตใจไม่อคติเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจแล้วว่าแม่งไม่ใช่แท้แสดงว่ามันเป็นงานที่โคตรเหมือนสัตว์สัตว์นึกออกไหมเข้าใจไหมแท้ก็คือแท้คนมีเงินน่ะเขาใส่แท้ก็คือแท้คนงบน้อยก็อยากใส่แบบของปลอมแต่เขาไม่อยากได้ของห่วยๆอ่ะเขาอยากได้ของปลอมที่แม่งเหมือนถือกระเป๋ามิลเลอร์นาฬิกามิลเลอร์อย่างเงี้ยเขาก็ต้องมาซื้อของพวกนี้พอใส่เลยแม่งดูไม่ออกเขาก็ภูมิใจของเขาว่าเงินเขามีแค่นี้เขาได้ใส่งานเหมือนไม่ต้องไปเสียงานแบบใส่งานปลอมงานกากอ้าวไอ้เหี้ยมาถล่มกูกันตอนนั้นจนแบรนด์เละไปแล้วคนก็ไม่กล้าซื้อแล้วว่าแท้หรือเทียมนึกออกไหมนะฮะแล้วเป็นไงตอนนี้คุณเห็นไหมเบรกโปรเจกต์มิวของจีนแม่งเกลื่อนตลาดเลยตอนที่ผมเอามาทำนะเล็กๆน้อยๆตอนนี้กูเห็นใครก็มีขายกันทั่วประเทศเลยกูไม่เห็นมีใครไปด่าเลยบางร้านแม่งบอกเป็นแท้ด้วยบางร้านแม่งเอามาทำเป็นให้ฝุ่นเกาะหน่อยแล้วก็บอกว่ามือสองแท้ร้านเหล่านี้สิครับน่ากลัวไอ้ผมเนี่ยทำมาเป็น10ปีแล้วนะฮะกับการค้าขายผมชัดเจนครับแท้คือแท้เทียมคือเทียมเทพคืองานเทียมที่แม่งโคตรเทพนะฮะเพราะฉะนั้นอย่ามามั่วผมนัดแจ่มไม่เคยเอาของปลอมมาขายเป็นของแท้ครับนะฮะปัจจุบันเอ็นเลสปลอมเพียบระวังกันให้ดีนะครับเพราะคนเหล่านี้เขาไม่บอกคุณนะครับว่าแท้หรือเทียมที่ผมเบรกเอ็นเลสนะฮะแท้ 100% ผ่าน LS Thailand ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายชัดเจนอยากสงสัยยกหูหาเจ้าของแบรนด์เอกาลาดได้เลยนะฮะนี่มันต้องอย่างนี้ชัดเจนนะครับไม่ใช่ว่าโขคนไปถามโอ้ยที่นี่แม่งอยากได้ของปลอมนะฮะก
ก็บอกจะซื้อของปลอมอยากได้ของแท้ก็ระบุว่าอยากได้ของแท้นะครับเหมือนอย่างเงี้ยคุณเห็นเบรก AP ไหมตอนนี้ของจีนเกลื่อนตลาดแท้ก็คือแท้คุณอยากได้แท้ก็เหมือนซื้อโทรศัพท์อะครับคุณก็ซื้อผ่านศูนย์สบายใจได้แท้ยอมจ่ายเต็มราคาคุณก็จะได้ของแท้มีการรับประกันถูกต้องคุณอยากได้ของหิ้วไอ้พวกที่บินไปเมืองนอกหิ้วมาคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าเขาหิ้วมาจากที่ไหนหิ้วมาจากจีนจีนมีหลายเกตคุณเอาของจีนห่วยๆมาขายคุณก็ต้องทำใจรับสภาพคุณเอาของดีเข้ามาขายไต้วงไต้หวันคุณก็ต้องได้ของในอีกระดับนึงนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมฝาก 2-3 เรื่องนะครับโปรเจกต์มิวเนี่ยของปลอมเนี่ยตอนนี้เกลื่อนตลาดนะครับเด็กน้อยร้านใหญ่โตขายกันราคาเละเทะเอามาหลอกขายเป็นของปลอมใส่จานหีแตกอะไรกันเต็มบ้านเต็มเมืองไม่มีใครไปด่าแต่ผมขายไม่ได้นะครับจากที่ผมเคยขายของแท้จากที่ผมเคยรักแบรนด์นี้นะครับผมใส่รถผมทุกคันกลายเป็นมีอคติไปเลยนะครับเพราะมาเล่นผมซะนะฮะจนสุดท้ายผมไม่ได้ถือผมไม่ได้ทำทีเนี้ยร้านอื่นขายกันเต็มทั่วประเทศไม่มีใครไปด่าสักคนใครจะทำอะไรก็ได้ถ้าไม่ใช่นัทแจ่มถ้านัทแจ่มทำโดนด่านะฮะ2 Endless นะครับถ้าเป็นที่ผม Asset แท้เท่านั้นนะครับอยากได้ของปลอมผมแนะนำร้านให้ได้แต่ผมไม่ขายนะครับเพราะว่าเอกกับผมพวกกันนะครับทำไม่ได้จริงๆนะฮะคนโทรมาถามเยอะมากอยากได้ Endless งานมิลเลอร์อยากได้ Endless งานเหมือนพี่ผมบอกร้านให้คุณไปซื้อได้แต่ผมไม่ขายนะครับถ้า Endless แท้เท่านั้นโปรเจกต์มิวยังชอบอยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าโดนแบนไปแล้วก็เลยจะรับติดตั้งนะครับใครมีเบรกมิวงานเทพมาทุกวันที่ผมก็ยังรับติดตั้งอยู่เพราะว่าจานผมมั่นใจว่าจานผมดีผมทำจาน2ชิ้นทำคงทำขาติดตั้งได้มาตรฐานเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามาให้ผมติดตั้งผมรับติดนะครับคุณจะซื้อแท้ซื้อเทียมมาผมเป็นอู่ผมรับติดตั้งหมดนะครับจะแท้จะเทียมจะปลอมชัดเจนติดตั้งให้ได้ครับไม่ได้รังเกียจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรับติดตั้งเหมือนเดิมครับจานก็มีนะจ๊ะอะไรอีกอ่ะ AP นะครับมี AP Thailand อันนี้จะถูกต้องผ่านมาตรฐานมีการรับประกันตัวแทนจำหน่ายนะครับทั้งชุดจะเป็นแท้หมดแล้วตอนนี้ก็จะมีของไต้หวันนะฮะที่เป็นเอ็นเลไอ้ที่เป็นAP จริงๆหิ้วเข้ามาขายกันเองก็มีแล้วก็มีของจีนของจีนนี่จะมีหลายเกรดมากนะครับบางทีจะเข้ามาทั้งจงทั้งจานทั้งขาจีนเลยอันเนี้ยผมไม่ใช้นะฮะผมจะเอาพวกคนที่ทำงานแหละแล้วหิ้วมานะครับแล้วก็จะมาใช้จานของผมเป็น2ชิ้นแท้เป็นจานมาตรฐานขาก็จะทำเองมีการรับประกันนะฮะคือเรื่องเบรกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณต้องดูด้วยว่าคุณซื้อที่ใครมีการรับประกันหรือไม่ชัดเจนไหมคนขายให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคุณหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ปากหมูปากหมาเมื่อกี้โทรมาถามผมนะฮะโอ้ยเหี้ยที่นี่เรื่องอ่ะมันหลายปีมาแล้วนะครับเจ้าของแบรนด์เขายังรู้ว่าอะไรคืออะไรส่วนในพวกที่อยากจะขายของอยากจะดิสเครดิตเนี่ยไอ้กระโปงหมานะครับผมเนี่ยชัดเจนที่สุดแล้วฮะไม่มีร้านไหนชัดเจนแบบนี้แล้วครับคนเราค้าขายต้องชัดเจนนะฮะร้านดีๆเขาก็จะชัดเจนเหมือนผมคุณลองไปถามร้านเบรกที่แบบมาตรฐานเนี่ยเขาก็จะพูดเลยแท้คือแท้เทียมคือเทียมน้องน้องมีเงินน้องงบถึงน้องอยากสบายใจน้องต้องจ่ายคุณจ่ายเพื่อความสบายใจมั่นใจคุณต้องจ่ายคุณอยากได้ของปลอมคุณก็ต้องรับสภาพเฮ้ยนี่ปลอมนะปลอมคุณอยากได้งานกากๆงานเรียนแบบงานห่วยก็ราคาหนึ่งคุณอยากได้งานเทพที่ไม่เหมือนล้อมแม็กอะครับมันก็มีงานห่วยงานดีงานก๊อปลาวก๊อปเฮียอะไรก๊อปดีก๊อปห่วยมันมีเป็นสิทธิ์ของคุณที่จะเลือกเพียงแต่ว่าไอแอสเซทเนี่ยมีทุกสิ่งครับแท้เทียบเทพห่วยไม่มีคุณจำไว้ของห่วยผมไม่ขายของกากตัดราคากันเอาของห่วยมาเลยผมไม่ขายนะครับที่นี่แท้เท่านั้นเ
ทียมต้องเป็นเทียมที่เจ๋งที่สุดนะครับจัดให้ได้ตามงบประมาณผมไม่เลือกลูกค้านะครับผมรับหมดคุณจะมีตังคุณจะแอคอาร์ตคุณจะชอบจ่ายเงินคุณจะชอบเปย์แล้วให้อู่เขามาอวยคุณแล้วโดนฟันหัวแตกก็แล้วแต่คุณที่ผมคุยกันถูกคอจัดให้เต็มข้อผมมีลูกค้าหลายสายครับไปเช็คได้ลูกค้าง่ายๆจ่ายไม่อั้นเนี่ยบอกเลยถูกไอ้พวกแอคอาร์ตแอคอาร์ตคิดว่ามีเงินเอาเงินมาตีหัวโดนฟันทั้งนั้นถ้าคุณชอบแบบนั้นมีร้านให้คุณเลือกเยอะแยะของผมสบายสบายครับมิตรภาพขายของแบบพวกกันนะฮะนะครับเราชัดเจนสบายสบายอยากได้ของแท้จัดให้ทุกอย่างลิขสิทธิ์ถูกต้องนะฮะอยากได้ของเทียมก็ต้องเป็นของเทียมที่มันดีๆผมพูดชัดเจนถามผมเลยครับอยากได้แบบไหนระบุมาอย่าเบรกบางตัวอย่างมิวตอนนี้ผมไม่ถือเพราะว่าเด็กเนี่ยมันถือทั่วกันไปหมดร้านใหญ่ๆทั่วทุกระแหงมีหมดนะครับไปหิ้วมาอยากได้การติดตั้งดีๆอยากได้จานที่ได้มาตรฐานบอกผมคุณจะไปซื้อที่ไหนมาก็ได้ผมรับติดตั้งให้หมดทุกวันนี้ก็ยังใส่อยู่นะครับนะฮะผมจะบอกให้ของพวกนี้ถ้าคุณจะเล่นนะคุณไปเล่นในคนที่แม่งหิ้วอะเวลามันมาเยอะๆอะนู่นเล่นไปเลยเนี่ยถามหน่อยลูกค้ามาถามไหมเบาะบายหลังลุงคุณถามหน่อยเบาะบายของแท้ 80,000 นะครับของเทียม 20,000 กว่าแบบงานเทพเหมือนๆน่ะคนเขาไม่มีเงิน 80,000 เขาก็ต้องซื้อ 20,000 กว่าถูกไหมเขาผิดเหรอทุกคนมีสิทธิ์เลือกตามงบประมาณที่มีเขาซื้อของปลอมแบรนด์คุณเนี่ยก็แสดงว่าเขาชอบเขาศรัทธาทำตลาดแบบใจกว้างเว้ยแล้วแม่งลุ่งจริงๆนะครับไม่เอานะฮะเนี่ยล่าสุดลูกค้าถามเมื่อกี้โทรมาหาผมผมปี๊ดเลยน้าของแท้เปล่าเอเลสน้าแท้เปล่าเนี่ยมีคนก็บอกน้าแม่งเจ้าของปลอมมาขายไปแท้ไอ้เหี้ยโอ้โหหยาบไม่อยากจะหยาบออกไลฟ์เลยจริงๆตามไว้ครับที่นี่ชัดเจนถามได้ตอบหมดนะฮะราคาผมไม่เคยกักหน้าเฟซลงราคาใครอยากตัดราคาผมมึงตัดไปที่นี่ราคามาตรฐานชัดเจนหน้าเฟซถามอะไรตอบทุกคำถามที่เห็นนะครับผมตอบหมดราคาผมโป๊ะโป๊ะผมพิมพ์ใครอยากตัดราคาตัดไปคุณซื้อบริการคุณซื้อชีวิตของคุณนะครับคุณต้องเลือกนะครับคุณต้องเลือกว่าเขาให้ความจริงใจกับคุณหรือเปล่านะครับผมบริการลูกค้าทุกเกรดทุกประเภทถ้าเข้าใจผมถ้าชอบกันผมเต็มที่นะครับระบุมาผมจัดให้ได้ไม่เคยเกี่ยงมีงบน้อยจ่ายน้อยเราก็จัดการให้ตามงบมีงบเยอะมันเหลือมันก็จัดไปนะฮะผมจัดให้ทุกรูปแบบนะครับที่นี่ชัดเจนครับถ้าคุณจะทำร้านผมคุณไม่ไว้ใจผมคุณไม่มั่นใจในร้านที่จะทำยังมีอู่อีก 108,900 นะครับที่พร้อมที่จะปูพรมแดงให้คุณเข้าไปนะฮะคำหวานหวานลูกค้าผมมีหลายสายบอกแล้วนะฮะแล้วจะบอกให้ที่นี่นะครับพวกแบบคือเข้าใจป่ะบางทีคนแต่งรถแม่งไม่รู้เว้ยมีเงินน่ะหาเงินมาได้อย่างเงี้ยบางทีเฮียเงินมันได้มาแบบเป็นก้อนแหละมันอยากใช้อ่ะเฮียหาเงินมาต้องรีบใช้ถูกป่ะนะครับถ้าเป็นบางที่นะเรียบร้อยเห็นหน้าโง่ๆมาไอ้สัตว์เฮียมีตังค์แล้วแบบไม่รู้แม่งหวดเอาของปลอมนี่เฮียแม่ขายเป็นของแท้เพียบผมเห็นน่ะสายกระบะเนี่ยโดนกันเยอะนะฮะมาเลยฮะสายกระบะมาที่ผมจัดให้ที่นี่จริงใจครับกำเงินมายิ่งไม่รู้นะฮะที่นี่ยิ่งให้ใจครับผมบอกให้ผมซื้อคนที่ความจริงใจนะฮะไม่ได้ซื้อด้วยเงินนะครับเงินซื้อผมไม่ได้นะฮะถ้าไม่มากพอเข้ามาครับแค่นี้ฮะง่ายๆสั้นๆ นะครับไม่เข้าใจกลับไปรีเพย์ดูใหม่นะครับชัดเจนครับจริงๆเมื่อกี้ฉุนจริงๆนะฮะบ๊ายบาย
ขึ้นเลย